หลังจากเลือกตั้งกันมาเรียบร้อยแล้วทางด้านของโจไบเดนก็เอาชนะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือ14ธันวาคมซึ่งก็จะตรงกับวันนี้ในสหรัฐอเมริกานะคะคณะตัวแทนผู้เลือกตั้งจะไปลงคะแนนเสียงให้กับโจไบเดนหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะคือการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งนะคะก็จะขึ้นอยู่กับรัฐด้วยทั้งหมด50รัฐรัฐไหนมีประชากรเยอะก็จะมีคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเยอะขึ้นไปด้วยนะคะซึ่ง14ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐค่ะสมาชิกของคณะผู้เลือกตั้งในสหรัฐ538คนก็จะไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็เป็นการเลือกโจไบเดนให้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปหลังจากการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโจไบเดนเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ไปได้306เสียงต่อ232เสียงนะคะซึ่งภายใต้ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก็ต้องลงคะแนนเลือกคณะผู้เลือกตั้งซึ่งก็เลือกไปแล้วเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาหลังจากนั้นตัวแทนจะไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการซึ่งก็คาดว่าเป็นกระบวนการที่โดนัลด์ทรัมป์จะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนอย่างแน่นอนคือปกติแล้วค่ะการดำเนินการแบบนี้เนี่ยก็จะผ่านไปโดยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหมายความว่าคณะผู้เลือกตั้งก็ไปลงคะแนนตามปกติแต่ด้วยความไม่ปกติของครั้งนี้เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามีการโกงเลือกตั้งเกิดขึ้นทำให้ได้รับความสนใจกับการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งนะคะเพราะว่าทรัมป์เองยังมีความพยายามที่จะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยฟ้องร้องไปที่ศาลในหลายรัฐเลยซึ่งศาลส่วนใหญ่ทั่วประเทศก็ยกคำร้องค่ะล่าสุดนะคะหลายรัฐก็ทยอยลงคะแนนกันแล้วอย่างที่วอชิงตันก็เทคะแนนของคณะผู้เลือกตั้ง12เสียงให้โจไบเดนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าไปดูคะแนนไบเดนชนะในรัฐนี้ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ58ทิ้งห่างทรัมป์ไปเกือบร้อยละ20นะคะส่วนที่เนบราสกาค่ะคณะผู้เลือกตั้งเลือกทรัมป์4เสียงแล้วก็1เสียงเนี่ยให้ไบเดนนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในรัฐนี้ทรัมป์ก็ชนะไปนะคะถ้าไปดูคะแนนรวมๆแล้วเนี่ยทรัมป์ชนะไปร้อยละ58เมื่อเทียบกับไบเดนที่ได้ไปร้อยละ39นะคะส่วนที่รัฐอลาสก้าค่ะก็ลงคะแนนให้ทรัมป์3เสียงซึ่งทรัมป์ชนะไบเดนในรัฐนี้ประมาณร้อยละ53ถึง43ส่วนที่รัฐเมนค่ะ3เสียงของคณะผู้เลือกตั้งก็เป็นของโจไบเดนนะคะผู้เลือกตั้งในรัฐนอร์ทดาโกต้าให้ทรัมป์3เสียงแต่ไบเดนก็ชนะในรัฐมิชิแกนค่ะก็ได้คะแนนผู้เลือกตั้งไปทั้งหมด16เสียงคืออย่างที่เราทราบกันนะคะว่าคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยพอไปรวมกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรรัฐไหนมีประชากรเยอะคณะผู้เลือกตั้งก็จะเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสวิงสเตทหรือว่ารัฐใหญ่ๆที่โจไบเดนเอาชนะไปได้เนี่ยก็เป็นผลให้เขานั้นเอาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปได้ซึ่งหมายกำหนดการคือกำหนดการนะของโจไบเดนนะคะจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับเช้าวันนี้ของบ้านเรานั่นเองหลังจากนั้น20มกราคมก็จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ